ช่วงนี้ทุกบ้านต้องมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเยอะแน่นอนวันนี้เรามีวิธีการรับประทานในอีกรูปแบบหนึ่งมาฝากครับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้เป็นของขวัญได้เลยนะครับง่ายๆหรือเวลาจะทานเนี่ยครับก็หักเอานะครับกินได้จริงๆนะครับอร่อยด้วยไม่เชื่อลองดูครับ